ชุมในส่วนของเทคนิคนะคะเมื่อวานก็ฟื้นตัวกลับมาค่อนข้างแรงนะคะแล้วก็ดีดกลับมาเทรดเหนือเส้นค่าเฉลี่ยที่สำคัญทุกเส้นได้นะคะปิดที่ราคาไฮของวันวันนี้ถือว่ายังมีแรงส่งในทางบวกที่จะสามารถทำให้ขึ้นต่อได้นะคะถึงแม้ว่าระหว่างวันนี้อาจจะมีความผันผวนบ้างนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ขึ้นมาแรงนะคะทำให้กราฟไลน์ในส่วนของอินทราเดย์เนี่ยอาจจะค่อนข้างแกว่งตัวนะคะแต่ว่าถ้าปรับลงมาแล้วเนี่ยไม่ลึกมากไม่หลุดเส้น10วันเราก็ยังมองว่ายังสามารถปรับตัวขึ้นต่อได้นะคะโดยมองแนวโน้มว่าอาจจะมีโอกาสทดสอบแนวต้านเดิมที่1214นะคะส่วนแนวต้านระหว่างวันนะคะจุดแรกก็คือ 1,200 จุดนะคะอันที่2ถัดมาก็คือ1196ค่ะ Stock View วันนี้ตัวแรกจะเป็นตัว SCB นะคะจะเห็นว่าฟื้นตัวกลับขึ้นมานะคะหลังจากที่แท่งเทียนที่เป็นแท่งแดงๆมา3วันนะคะเมื่อวานก็มีสัญญาณของการรีบาวนะคะโดยที่ช่วงพักตัวลงเนี่ยจะเห็นว่า MACD เนี่ยไม่ได้ตัดลงต่ำกว่า Signal Line เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าฟื้นกลับไปอย่างน้อยก็น่าจะทดสอบจุดสูงสุดที่ผ่านมาหรือว่าขยับขึ้นไปได้นิดหน่อยนะคะเราก็มองแนวต้านไว้ประมาณ 153.50 ถึง 155นะคะแนวรับจะอยู่ที่ 143.50 แล้วก็คัทลอสที่ 142ค่ะCPO นะคะราคาปิดใกล้ๆกับไฮเดิมแล้วนะคะก็คือคิดว่าน่าจะทะลุผ่านขึ้นไปได้ไม่ยากนักนะคะเพราะว่าวอลุ่มเนี่ยค่อนข้างหนาแน่นแล้วก็เครื่องมือทางเทคนิคเพิ่งจะกลับมาส่งสัญญาณซื้อเมื่อวานนี้ได้เป็นวันแรกนะคะก็มีโอกาสทำนิวไฮนะคะตามเทรนด์ไลน์ก็น่าจะได้ซับประมาณ70บาทนะคะแนวรับจะอยู่ที่65แล้วก็คัทลอสที่63.50ค่ะถัดมาจะเป็นตัวปตท.นะคะก็อยู่ในช่วงพักตัวนะคะค่อนข้างจะเป็นไซด์เวย์อัพนะคะแล้วก็ MACD เนี่ยยังทรงตัวเหนือซีโร่ไลน์มาได้โดยตลอดนะคะเพราะฉะนั้นภาพรวมยังคิดว่าแข็งแรงดีนะคะเครื่องมือระยะสั้นก็เพิ่งกลับมาส่งสัญญาณซื้อนะคะช่วงสั้นเราก็คิดว่าน่าจะได้ทดสอบแนวต้านประมาณ365ถึง369บาทได้อีกนะคะแนวรับจะอยู่ที่352ถึง350แล้วก็คัทลอสที่348ค่ะตัวสุดท้ายเป็นตัวแจ๊สนะคะจะเห็นว่าเครื่องมือแล้วก็เส้นค่าเฉลี่ยปรับตัวขึ้นได้ขณะที่ราคาก็ปิดที่จุดสูงสุดของวันด้วยวอลุ่มหนาแน่นนะคะก็มีแรงส่งที่ดีน่าจะทำให้ปรับตัวขึ้นต่อได้อีกนะคะตัวแจ๊สเราก็มองแนวรับไปที่2.84แนวต้าน3.10แล้วก็คัทลอสที่2.80ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ